อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมเช่นเคยครับผมกับรายการอินบ็อกซ์ที่จะมาทําการรีวิวนะครับของเล่นที่อยู่ในกล่องนะครับผมหรือว่าการ์ดเกมรูปแบบต่างๆให้ทุกคนได้รู้จักกันและสําหรับในวันนี้ครับผมพี่ชินก็จะรับหน้าที่นะครับผมทําการรีวิวการ์ดไฟเวนการ์ดเหมือนเดิมนะครับผมชุดภาษาไทยเช่นเคยนะครับเอาละครับวันนี้มาดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรมารีวิวกันบ้าง น้องๆหลายๆคนนะครับผมน่าจะเคยซื้อ b o o ตอร์เด็ k นะครับผมกล่องสีเขียวไปแล้วซึ่งในกล่องนี้ก็จะมีแคลนหลักๆก็คือคาเงโลนะครับผมที่เป็นหน้ากล่องเลยแล้วก็โอราเคิลทิ้งแทงนะครับผมที่อยู่ในนี้เช่นเดียวกันหลายๆคนก็อาจจะมีโอกาสได้จัดเด็กโอราเคิ Oracle, หลหรือคาเงโลไปแล้วนั่นเองแต่สําหรับการ์ดใบอื่นๆที่เหลือในกล่องนะครับผมได้แก่3แคลนนี้นะครับก็ได้แก่แคลนนุบาธรรมะเมกาโคลนี และก็ Dark i l e c u l a ูล s นั้นนะครับผมก็จะมีให้เพียงแค่อย่างละ4ใบ4แบบเท่านั้นเองซึ่งก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการจัดเด็กอยู่แล้วนะครับผมแต่ไม่ต้องตกใจนะครับผมของพวกนี้ก็ต้องเก็บไว้ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะว่าในอนาคตชุดบูสเตอร์เด็กอื่นๆนั้นก็จะมามีการพวกนี้มาเสริมอีกจนในที่สุดก็จะสามารถเก็บเล่นสะสมเป็นเด็กได้นั่นเองก็คือค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะเล่นได้เองครับผมและที่สําคัญนะครับว่าแคลนอย่างเช่นแคลน3แคลนเนี่ย ไม่มีทําเป็นไทล์เด็กนะครับผมญี่ปุ่นไม่ได้ทําเป็นไทล์เด็กแต่อย่างใดนะครับผมดังนั้นก็ ของไทยนั้นก็มีโอกาสมากๆที่จะไม่มีไทยเอาเด็กตามไปด้วยนะครับเพราะว่าไทยเอาเด็กลหลัๆนั้นก็จะเป็นเด็กที่คนนิยมกันหรือว่าเป็นตัวเองในการ์ตูนเช่นรอยัลโนวาคังเอโลโอลา l e เคิลหรือจะเป็นพวกชาโดควาลาดินหรือจะเป็นอัคอร์ฟอร์ดก็แล้วไล่ๆกันไปโกว่าลาดินอะไรก็ได้แล้วแต่แต่แคลนพวกนี้จะไม่มีทําเป็นไทยเอาเด็กนะครับผมดังนั้นก็คือจําเป็นจะต้องเก็บสะสมตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้มีการ์ดครบพอจะเล่นได้นั่นเอง สำหรับวันนี้นะครับผมพิชินจะขอรีวิวแคลนคลนนี้เอาแคลนนี้ก่อนละกันนะครับผมกับแคลนนินจานุบาธามะนั่นเองครับผมมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละตัวนั้นมีอะไรบ้างงั้นเก็บดักอิเล็กูล่ากับเมกาโคลนีไว้ก่อนนะครับผมมามาดูกันแคลนนุบาธามะนะครับผมก็จะมีไล่ไปเลยศูนย์หนึ่งสองสามนะครับผมตามปกติแล้วทีนี้ทีมได้คงคืออะไรล่ะจะเป็นสไตล์นินจาแนงครับผม โดยคนเล่นในการ์ตูนก็จะเป็นนินจามาสเตอร์อยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นแคลนที่เน้นการตัดมือฝ่ายตรงข้ามการตัดมือนั้นหมายความอ่างไงครับผมก็คือเอามีดเอากันไกลไปตัดมือเขาเลยเขาจะเล่นไม่ได้แล้วก็ชนะเลยฮ่า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 ไม่ใช่นะครับผมอันนั้นไม่ดีนะครับอันตรายเกินไปนะครับผมห้ามทําตามนะครับพี่ชินแค่พูดเล่นการตัดมือฝ่ายตรงข้ามก็คือการบังคับไม่ฝ่ายตรงข้ามทิ้งการบนมือนั่นเองครับแน่นอนครับผมว่าเมื่อต้องทิ้งการบนมือ การที่เขาจะนํามากาดก็จะน้อยลงการที่เขาจะนํามาบุกในเทือนต่อมาก็น้อยลงนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นแครนที่เน้นจุดเด่นทางด้านนี้เลยทีเดียวเอาแล้วะกะ็ผมเดี๋ยวเรามาดูความสามารถแล้วก็หน้าตาของยูนิตแต่ละตัวกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ชินขอเริ่มที่เกรดศูนย์ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวไล่ไป0 1 2ย์สทีละตัวนะครับใจเย็นเยนไม่ต้องรีบเกรด0ูนย์ตัวแรกครับผมกับสัตว์นินจาห่างาคุเละนะครับผมก็เป็นหน้าตาประมาณว่าอ่านินจา สีดาทามือน,นั่นเองครับผมกับผ้ามันคอสีแดงเป็นสไตล์ของเขาเท่ๆนะครับผมความสามารถก็คือพลังยนต์ตีห0 0 0เกรดศูนย์พลังองกัน10,000ืความสามารถเป็นประเภทออโต้นะครับผมเมื่อกาดใบนี้ลงช่องกาดนะครับตัวจีนะครับกาดก็คือกาดเดียนเซอร์เคิลคือเมื่อมากาดนั่นเองนะครับจะมี่อนขนิดนึงเมื่อการดใบนี้กาดนะครับผมหากแวนกาดเป็นแคนนุบาทำมาก,ก็คือต้องเป็นแคนเดียวกันนั่นเองเดี๋ยววิชินยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งแล้วกันอ่า มีแครนมีบอลกลาเป็นแครนนี้อยู่นะครับผมแครนเดียวกันเลยแล้วก็ลงมากาศปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับและจํานวนอาการ์ดในมือของเราน้อยกว่าคู่แข่งด้วยก็คือสมมุติเรามีแค่2ใบฝ่งตรงข้ามมีสัก4ใบอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อเงินไขครบแล้วตรงนี้ลงมากาศแล้วนะครับผมแล้วก็การในมือเราน้อยกว่าฝ่งตรงข้ามด้วยเราสามารถทําการ counter blast หนึ่งเป็นค่าคอสนะครับผมก็คือต้องควอมหนึ่งเพื่อใช้งานเอฟเฟกต์นั่นเองเมื่อความเสร็จแล้วปุ๊บเอฟเฟกต์ทำงานครับคู่แข่ง เลือกทิ้งการในมือตัวเอง1ใบาย้ำนะครับว่าคู่แข่งเป็นคนเลือกนะครับไม่ใช่เราเป็นคนเลือกนะครับผมดังนั้นก็คือให้เขาเลือกทิ้งอะไรก็ได้1ใบนั่นเองก็คือเราลงมาการไม่พอคู่แข่งต้องทิ้งตามเบีงเยงได้ว่าถึงเราจะเสียการเดในมือหนึ่งใบเขาก็เสียหนึ่งใบาตามนั่นเองครับเียได้ว่าน่ากลัวมากๆโอเคครับผมกับเอฟเฟกต์ของตัวแรกสัตว์นินจาหางงาคุเละเรียบร้อยจ้า มาดูตัวเกรดหนึ่งถัดมาเลยดีกว่าครับผมกับนี่เลยมังกรนินจาเดรสมาสเตอร์นะครับผมพลังโจมตี7 0 0 0เกรดหนึ่งพลังมังกนก็5000ตามปกตินะครับมาดูความสามารถกันบ้างดีกว่าความสามารถนี้เป็นประเภทออโต้นะครับผมเกิดในช่องเลียวกะก็คือต้องอยู่ด้านข้างเท่า,านั้นอยู่แวนการไม่ทํางานนะครับผมเมื่อยูนิตนี้ทําการบูสต์ให้กับ N uba, N uba, ama, แคลนุบานุบาร์ธามะแคลนเดียวกันนั่นเองแล้วก็โจมตีฮิตอในวิชินยกต,ตัวอย่างออย่างนี้แล้วกันนะครับผม เมื่อยูนิตตัวนี้บูสต์บูสให้แคนเดียวกันแล้วก็ตีต้องตีฮิตด้วยนะต้องตีเข้าด้วยนะครับผมคือฝันรงข้ามไม่กัดหรือกาดเราไม่พอทะลุอะไรก็ว่าไปนะครับผมและนาการในมือเราต้องมีนะ้อะกับคู่แข่งอะ่ะเช่นเรามีแค่ใบเดียวฝันรงข้ามมี2ใบอะไรแบบนี้นะครับผม เหมือนเดิมครับเอฟเฟกประมาณว่าเราจะต้องมีการนั้นก่าคู่แข่งเสมอนะครับผมเมื่อทําสําเร็จอ่ะบูสต์แล้วบูสต์แข่งเดียวกันตีฮิตแล้วไม่พอเรามีการในมือน้อยกับฝังตรงข้ามด้วยนะครับผมเกิดอะไรขึ้นเราก็จ่ายค่าคอร์สครับผมนั่นก็คือเคาน์เตอร์บัสหนึ่งอีกเช่นเคยอ่ะวิสินความหนึ่งเพิ่มแล้วกันนะครับผมจะได้คนละตัวกันอึบเกิดอะไรขึ้นครับผมเมื่อเคาน์เตอร์บัสหนึ่งแล้วคู่แข่งก็เลือกทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบก็จะเป็นแนวเดิมกับฮางาคุเลตตะ,ะเตัวเมือ่อก ตัวนี้ก็ตัดมือโดยการลงมาช่องการนดในเซอร์เคิลอ่าถ้าเกิดเรามีน้อยกว่าก็ความหนึ่งแล้วก็ทิ้งหนึ่งบายตัวนี้ถ้าเกิดบูสต์บูสแล้วตีฮิตอ่าลงมือมือแล้วมีน้อยกว่าฝันตรงข้ามก็เคาน์เตอร์บัสหนึ่งแล้วก็ฝันตรงข้ามก็เลือกทิ้งไปนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าตัดมือกันแบบสุดๆเลยนี่ตัดในเทอร์เรานี่ตัดในเทอร์ฝันตรงข้ามเลยนะเพราะเรามากาในเทอร์ฝันตรงข้ามไลครับน่ากลัวจริงๆกับแคลนนี้ครับผม มาดูตัวถัดมาครับผมกับเกรด2ส,สัตว์นินจาชิกาสึมินะครับผมเป็นสไตล์เสือนะครับผมเป็นคุณไทเกอร์ผพาพันคอสีแดงเหมือนเดิมนะครับสไตล์นินจาเลยมันดูความสามารถกันดีกว่าพอามสามารถเป็นประเภทออตโตแวนกาดหรือเลียวกานะครับผมก็คือเกิดในทุกที่นะครับผมอจะอยู่ตรงนี้ก็เกิดอยู่ตรงนี้ก็เกิดนั่นเองนะครับเมื่ออยู่ในนี้โจมตีหากการในมือเรามีมากกว่าคู่แข่งพลังโจมตีตัวนี้จะบวก3 0 0พันจนจบการต่อสู้นะครับเพราะว่า ในเด็กนี้นะครับผมอย่างเช่นยูนิต2ตัวแรกเน้นการตัดมือฝ่ายหนังข้ามอยู่แล้วดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายหนังข้ามมีการบนมือน้อยกว่าเราขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับผมนี่แหละครับเมื่อโจมตีบวกสามพันนครับก็เรียกได้ว่าเป็นการนอกจากจะตัดมือฝ่ายหนังข้ามแล้วพลังเรายังบวกเพิ่มาอีกด้วยน่ากลัวจริงๆครับผมนี่ก็จะเป็นตัวบุกชั้นดีอีกตัวหนึ่งนั่นเองมาดูเกรด3สุดท้ายกันนะครับผมนั่นก็คือมังกรนินจาไวท์มาสเตอร์นะครับผมเป็นมังกรนะครับผมเป็นประเภทมังกรใช้กําลังใช้เวท หรือว่ากาลังใช้ไล่คาถาอยู่นั่นเองเพราะนินจาก็มักจะมีคาถามาด้วยนะครับผมพวกยันอะไรต่างๆนะครับผมถ้าเกิดชอบยันขึ้นมาก็แนะนาว่าผมก็ไปยันเพื่อนๆนะครับอย่ามายันวิชินเลยนะครับผมไม่ใช่มาดูความสามารถกันดีกว่านะครับผมกับความสามารถประเภทออโต้ Auto อยู่ตรงแวนกานะครับผมเมื่อยูนิตนี้โจมตีอ่ะนี่ความสามารถที่หนึ่งะครับเขามี2ความสามารถนี่ความสามารถที่1เมื่อยูนิตนี้โจมตีหากจํานวนการ์ด ในมือเรามากกว่าคู่แข่งก็จะบวกส0 0พันก็คือจะเหมือนกับเจ้าเสือขาวชิกาซุมิเลยนะครับผมคล้ายๆกันเลยก็คือเพราะว่าเมื่อเราตัดมือฝันข้ามเรื่อยๆการ์ดบนมือเราก็จะมากกว่าฝังข้ามไปเลยนั่นเองดังนั้นพลังเราก็จะมากขึ้นอ่าเรียกได้ว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของเด็กนี้นะครับผมฝังข้ามการ์ดบนมือหมดลงฝ,ฝ่ายเราพลังก็สูงขึ้นด้วยใจร้ายมากเลยนะเนี่ยความสามารถอย่างที่2ครับผมเกิดที่แวนการ์หรือเลวกอร์ก็ได้นะครับอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับผมเขาบอกว่าเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิต หาจำนวนการ์ดในมือเราน้อยกว่าคู่แข่งอ่ะน้อยกว่าเหนะ็นไหมน้อยกว่าอีกแล้วเราสามารถจ่ายค่าคอสก็คือเคาน์เตอร์บัสหนึ่งแล้วครับผมโอ้โหอ่าเคาน์เตอร์บัสหนึ่งครับผมแล้วจากนั้นคู่แข่งก็เลือกทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบอีกแล้ว คือความสามารถก็จะมีในแนวน,นี้ครับผมคือบังคับให้ฝันหังข้ามเลือกทิ้งนั่นเองเมื่อตัวนี้อาจจะอยู่แวนกาก็ได้หรืออยู่เลียวกาก็ได้นะครับผมโจมตีฮิตจ่ายค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บัสหนึ่งถ้าเกิดกัรเมือ่อเรามีน้อยกว่าฝันหังข้ามอย่างเช่นเราไม่มีเลยมีศูนย์ใบฝันหังข้ามมีหนึ่งใบสองใบสามใบแบบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ก็จะทํางานเคาน์เตอร์บัสหนึ่งปุ๊บเขาก็ต้องเลือกทิ้งหนึ่งใบนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่เน้นตัดมือฝันหังข้ามโดยทีเดียว สำหรับแคลนี้นะครับผมก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่ากว่าของเสริมเขาจะมานัดอีกนานๆเลยทีเดียวถ้าเกิดใครอยากจะรีบเล่นอาจจะไปผสมกับแคลนอื่นก็ได้นะครับผมก็สนุกดีนะครับเพียงแต่ว่าใจเย็นๆนิดหนึ่งสำหรับแคนนุบาธรรมะอนาคตเขาจะมีของมาให้เสริมแน่ๆแต่สำหรับตอนนี้คงต้องของให้ใจเย็นนิดนึงนะครับผมเอาไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ให้ดีครับผมเดี๋ยวคราวหน้าพี่ชินมีโอกาสนะครับผมอ่า แคนใหม่มาเมื่อไหร่แคนนุบาธรรมะมาอีกเมื่อไหร่พี่ชินจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีนะครับแต่ตอนนี้อดใจกันไปก่อนนะจ๊ะสำหรับใครรักชอบนินจานะครับผมแคลนนี้พลาดไม่ได้เลยครับผมกับแคลนนินจานุบาทธรรมะนั่นเองสำหรับวันนี้พี่ชินคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมีการรีวิว2แครนที่เหลืออีกแน่นอนครับผมกับแคลนเมกาคอลอนีและดาอเลกูล่าสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับวิชานินจาเก็บการ์ดเงบ